ับเข้าสู่ช่องเปิ้นคลุกเนื้อค่ะมื้อนี้เป็นวันครอบครัวเนาะค่ะเนาะเปิ้นก็ได้มาบ้านพี่สาวเนาะยืนข้างหลังนี่คือร้านเคยเนาะค่ะเนาะร้านร้านเคยจะเฮ็ดย่ำค่ะย่ำหยังในยำทะเลรวมมิตรเข้ามาชมฝีมือพ่อครัวครัวลูกเหนือกันเลยค่ะนี่อันนี้คือพ่อครัวครัวลูกเหนือค่ะพ่อครัวประจำครอบครัวนะคะคือผู้หญิงแน่ล่ะนอนบ่ซื่นเฮ็ดหยังคะน้ำยำน้ำยำทำน้ำยำนะคะ yes. เดี๋ยวมาชมกันอีกทีนึงนะคะอันนี้คือน้ำตกหมูนะคะเต็มกระทะเลยเหลือแค่นี้แหละค่ะข้าวเหนียวนะคะอันนี้คือหมึกนะคะหมูยอเห็ดขาวค่ะพี่สาวก็จะนั่งหอบปอเปี๊ยะเนาะค่ะเนาะกระปุ่นเนาะค่ะเนาะนี่พี่สาวเปิ้นเองจ้าอันนี้คือไส้ปอเปี๊ยะเนาะค่ะเนาะนี่คือไส้ปอเปี๊ยะแล้วอันนี้คือปอเปี๊ยะที่ห่อเสร็จแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเปิ้นจะเอาไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะจะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะงามบ่คะฝีมือการห่อค่ะเดี๋ยวเปิ้นจะให้เบิ่งอันนึงเนาะค่ะเนาะตอนพี่สาวห่อเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเปิ้นก็จะห่อซอยพี่สาวเนาะค่ะเนาะจนเสร็จแล้วเนาะค่ะจนเสร็จนี่แหละค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปกินย่ำกันเนาะค่ะเนาะเสียงหลานไส้ก็ดังแน่เด้อค่ะพี่น้องจ๋าวันครอบครัวเนาะค่ะเนาะน้ำยำค่ะผัดจังได๋เอาก่อนก่อนตอนนี้พอคั่วก็พร้อมแล้วนะคะจวดจ้านเลยค่ะเม็ดข้าวจัดไปหมูยอันแรกคือเห็ดขาวนะคะอันที่2หมูยออันที่3คือหมึกลวกนะคะจัดไปค่ะอุ๊ยเต็มกะละมังเลยจัดไปเต็มจัดไปน้ำยำค่ะฟังเสียงขูดขกพี่น้องจ๋าแดดแพงกว่าจะส่งมาถึงขวดลูกเนื้อแมนบ่คะคนค่ะบ่ได้เฮ็ดเผ็ดมากนะคะเพราะว่าร้านสาวก็กินเผ็ดไม่ค่อยได้ค่ะเดี๋ยวจะแสบท้องจะยากอีกนะคะสีสันน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเปิ้นช่วยจับอุ้ยความสีสันหนาท่านบ่คะอยากกับเปิ้นบ่เรียบร้อยใช่ไหมคะชิมค่ะมายิบเลยเอาตอนใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะเอาตอนใหญ่ๆเลยขาดมะนาวอร่อยขาดอยู่ได้อยู่บ่ขอมะนาวอีกสักหน่อยดิข้าบีบมะนาวจัดไปได้แล้วสีสันเป็นตะแสบบ่คะกับพ่อครัวครัวโลกเหนือค่ะนี่พ่อครัวของเราในวันหยุดนะคะ
วันครอบครัวค่ะตอนนี้ยำก็เสร็จแล้วค่ะอุปกรณ์พร้อมนะคะอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์พร้อมคนกับพร้อมคือกันคนกับพร้อมแล้วเป็นว่าคะจวดเลยค่ะคนก็พร้อมคนพร้อมแล้วก็จวดนะคะจวดจ้ะฝั่งนึงเอ้าอันนี้แค่เมนูแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมีเมนูต่อไปอีกจ้ายังว่าสิอยู่พร้อมอันนี้เป็นวันหัวค่ำแล้วมีเมนูดึกสำหรับวันครอบครัวนะคะเรียบง่ายค่ะขับรถใหญ่เลยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บกองกันเองเลยใช้กันเป็นหลักไข่เลยด้วยใส่อะไรยากหาง่ายๆเนาะเจ๋อๆๆข้างล่างไม่ได้บอกมั่วแบบแค่ว่าใหม่แล้วครับผมบอกว่ามันเผ็ดถึงงอมันไม่อยากมีว่าใส่ปลาแดกแต่ว่าบ่ได้ยามนี่ยามปลาซอมมันเข้มข้นดีแดกมันจ๋ามันกินมันเค็มมันเออโอเรโกนที่แรกว่ามันบ่เผ็ดที่แรกว่ามันบ่เผ็ดกินไปกินหน้าเผ็ดอยู่เด้อโอเคอืมเผ็ดกันกินบ่ได้ทำนี่แล้วก็นี่อันมันเผ็ดแห้งป่ะพี่เผ็ดแห้งมันเผ็ดพระเจ้าพี่ดูถึงงานวัดอยู่เลยจะแมสซิ่งอ่ะดูถึงงานวัดมันจะจบแล้วจบอีกเหรอมันจะเกาหลีไปย้อนดูเอาจะกินเบิร์ดกันมาละกะละมังเหมือนไงเลยอ่ะนิดหน่อยมากหน่อยมาแล้วไอ้ความเผ็ดซอยเผ็ดไส้มันละแล้วคุณเฮ็ดไส้เขามาซอยเฮ็ดมาใส่ขูดจานจะกว่าจ้ะมีกินซะอีกเนาะกินไปอืมจะไปสื่อมาอีกนะสื่อมาอะไรพี่ใหม่เฮ็ดกินเฮ็ดน้ำหมูอะไรเอาตีนซะน้ำอีกเนาะเอาตีนซะอีกพอดีเลยเล็บหนังอืมตีนมันพอดีเล็บหนังก็ตีนมันอีกแล้วไม่เริ่มเผ็ดกินเผ็ดเนื้อแตกเลยนายเปิดหน้าต่างเอาไอ้ที่มาเขามาจากบาทดูเหรอไทยเขามันไปเอามาจากไหนเรียนร้านใช่ฮะเดี๋ยวแม่พอดีมาแหงอ่ะใครเป็นคนเริ่มต้นว่าแม่ใจว่าเอาหมูก็อันเดี๋ยวเปิ้ลจะต่ออีกจักจานแล้วค่ะเนาะจะต่ออีกจักจานตอนนี้ก็เนื้อแตงเนื้อแตงแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะก็อย่าลืมด้วยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้าเอ้าหลานสาวมาสวัสดีค่ะจ๋ายังสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายทุกปอบทุกปอบทุกปอบบ๊ายบายจ้าเข้า